ในวันนี้ผมอยากจะได้พี่น้องได้ดูในแง่มุมของความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับว่าในการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรบ้างนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญมากเลยเนาะกับชีวิตของเรานะครับเพื่อนมีผลกับสุขภาพเรานะนะฮะมันมีงานวิจัยของ uh, uh, โรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ดบอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเนี่ยจะมีผลทําให้สุขภาพของเขาเนี่ยแข็งแรงด้วย เขาสำรวจคนประมาณ3900 0คนบอกว่าพบความจริงว่าคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเนี่ยตายก่อนเวลา5 0์คนที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกับเขาเนี่ยสูบบุหรี่วันละ15มวนเลยคนสูบบุหรี่วันละ15มวนรับโทษยังไงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้คนรอบข้างเนี่ย ก็รับโทษแบบเดียวกันการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจะช่วยบรรเทาความร้ายแรงจากความเครียดจะช่วยบรรเทาอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะช่วยการทำงานหัวลำไสนะ้ช่วยควบคุมระดับอินซูลินช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรายิ่งเราได้ห่วงใยคนอืน่นได้ดูแลคนอืน่นมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราปล่อยฮอร์โมนชนิดที่ลดความเครียดลงทำให้เรามีความเครียดน้อยลงมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น อีกงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาไปทำกับคนสวีเดนอายุ 5R 75ปีขึ้นไปเขาพบว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวและญาติพี่น้องดีเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะสมองเสื่อมน้อยที่สุดใครจําอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนี้ต้องไปหาเพื่อนจะเยอะนะครับ <laughs> <laughs> เขาบอกคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับเพื่อนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมน้อยที่สุด <laughs> นี่จะเป็นข่าวดียิ่งเลยสาหรับการที่เราจะได้พบวิธีการดูแลสุขภาพที่สําคัญของเรา ไม่เพียงออกกาลังกายไม่เพียงดูแลอาหารให้ดีไม่เพียงพักผ่อนใด้เพียงพอแต่การมีเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพที่ง่ายที่สุดราคาไม่แพงไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางเฉพาะและไม่จําเป็นที่ต้องใช้สูตรดูแลสุขภาพอย่างพิเศษแต่อย่างใดครอบครัวเพื่อนจะมีความสําคัญมากกว่าเพียงคนที่ช่วยเราคิดมากกว่าเพียงคนที่ช่วยให้เราบารรลุเป้าหมายเพื่อนคือคนที่ทวีความสุขในชีวิตเราและช่วยหารให้ความทุกข์ของเรามันเบาบางลง ตั้งแต่เล็กจนโตเรามีเพื่อนตอนเด็กๆเ,เรามีเพื่อนที่เล่นอยู่ในตรอกบ้านเราโตขึ้นมาเรามีเพื่อนในโรงเรียนคนที่ทำวีรกรรมบางอย่างเรียนหนังสือจบมัธยมมาเราเขียนเสื้อกันนะครับเราเขียนเฟรนด์ชิพให้กันเราร้องเพลงกันนะครับเมื่อโตขึ้นเข้ามาหาวิทยาลัยเรามีเพื่อนจนกระทั่งถึงเวลาทำงานทุกวันนี้เราก็ยังมีเพื่อนดีๆอยู่ร่วมกันที่โบสถ์แห่งนี้ด้วยเพื่อนที่ดีช่วยเสริมสร้างสุขภาพเราและไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนที่ดียงัง เกี่ยวข้องกับการทํางานฮอร์โมนของเราด้วยนะเขามีการพบบอกว่าสมองของเราส่วนหนึ่งเนี่ยชื่อว่า endogenous opioid พูดอีกรอบหนึ่งไม่เหมือนเดิม <c oughs> เป็นระบบของสมองส่วนหนึ่งนะครับในสมองส่วนนี้ทำงานในการสั่งการให้เรามีความรู้สึกดีๆและการทำงานของสมองส่วนนี้ที่สร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว หมายความว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนสมองส่วนนี้จะผลิตความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับเราเขาบอกว่าระดับความอดทนต่อความเจ็บปวดของคนเนี่ยสามารถพยากรณ์ถึงจำนวนเพื่อนที่คนนั้นมีได้เลยถ้าใครอดทนได้น้อยคนนั้นอนะ่ะบอกได้เลยว่าเขามีเพื่อนน้อยแต่คนไหนอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดีคนนั้นน่ะมีเพื่อนเยอะนะครับเมื่อคนและสัตว์นะครับมีเพื่อน เขาก็ไปวิจัยลิงวิจัยอะไรต่างๆนะเขาบอกเมื่อคนและสัตว์มีเพื่อนเนี่ยร่างกายคนและสัตว์จะหลั่งฮอร์โมนอย่างน้อย3ชนิดออกมาชนิดที่1ชื่อว่าโดพามีนเกี่ยวข้องกับความตั้งใจความทรงจําแรงจูงใจทําให้เราโมดิเวตมี motivation ในการใช้ชีวิตฮอร์โมนนี้จะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มพูนประสิทธิภาพร่างกายคือโดพามีนฮอร์โมนที่2ที่เกี่ยวข้องก็ชื่อว่าเซโรโทนินอันนี้เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสุข เมื่อเรามีเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีฮอร์โมอนความสุขเนี่ยจะหลั่งออกมาทําให้เรามีความสุขและฮอร์โมอนที่3ชื่อว่าออกซิโตซินอันนี้คือฮอร์โมนหนึ่งความรักเป็นฮอร์โมอนที่ทําให้เรามีความรักแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเพราะฉะนั้นเมื่อคนและสัตว์มีเพื่อนจะหลั่งเคมีเหล่านี้ออกมาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรามีความสุขก็จะจูงใจให้เราทําพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นกับคนรอบตัวเราซ้ําอีกไปเรื่อย เพื่อนจะเป็นเหมือนกับโบนัสที่มีค่าของชีวิตหันไปบอกคนนั้งค่าสิครับคุณคือโบนัสของฉันนะครับบางคนหนึ่งเดือนบางคน13เดือนนะเพื่อนคือโบนัสในชีวิตของเราเองไหมครับนะเพื่อนช่วยช่วยเพิ่มปูนความสุขเพื่อนช่วยเสริมสร้างชีวิตทาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่น่าเสียดายมากนะครับว่าในสมัยสังคมทุกวันนี้มันมีกระแสที่มันพยายามดึงความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนออก เช่นเราอยู่ในสังคมที่ต้องมีการแข่งขันมันเป็นกระแสที่เราเลี่ยงมันไม่ได้มันมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจตั้แต่เรียนหนังสือก็ต้องสอบเข้าบางโรงเรียนนี่ต้องรีบไปสมัครท้องต้องไปสมัครแล้วเพราะว่าไม่งั้นไม่มีที่ให้เข้านะครับลูกคลอดต้องรีบไปสมัครมีคนหนึ่งลูกคลอดแล 7, 8, ้วเจ็ดแปดเดือนพาไปสมัครโรงเรียนบอกว่าไม่ได้แล้วเต็มแล้วแข่งขันตั้งแต่เข้าเรียนแข่งขันตั้งแต่การสอบแข่งขันในการทํางานแข่งขันในเป้าหมายชีวิต การแข่งขันทําให้เราเนี่ยต้องจ้องเป้าหมายและเมื่อแข่งขันเราก็อาจจะละเลยความสุขระหว่างทางและเพื่อนร่วมทางกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์อาจจะดูเป็นเรื่องเสียเวลาอาจจะดูเป็นเรื่องที่เสียเงินทองเราขอกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราดีกว่าถ้าใครมาขวางทางเป้าหมายเราก็พูดจาแรงๆเราก็ตอบโต้แรงๆเพราะว่าเราสนใจเรื่องการแข่งขันและไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้แบบของสังคมอย่างที่สองคือเน้นความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้น เมื่อมีการแข่งข,ขันก็มีคนบาดเจ็บคนแพ้คนบาดเจ็บก็ป้องกันตัวเองและปิดตัวเองในสังคมที่มีผู้แพ้ก็จะมีคนที่หาทางเอาตัวรอดมีมิจฉาชีพมีคนลักขโมยมีคนที่ตกขบวนก็ต้องหาทางดิ้นรนชีวิตสุดท้ายคนในสังคมก็เลยตั้งกาดกันหมดทุกคนต่างกลัวว่าใครจะาเอาเปรียบตัวเองเป็นสังคมที่ต้องปกป้องตัวเองไม่เพียงเท่านั้นคนในสังคมนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรา เ่งพาตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมจะถอนเงินเบิกเงินโอนเงินไม่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ให้ใครมาทําเรื่องให้เราทําในโทรศัพท์เราไม่ต้องจ้างคนมาดูแลทําความสะอาดบ้านเรามีอุปกรณ์ทําความสะอาดแบบตั้งเวลาจะเดินทางในสังคมไม่กี่ป,ปีข้างหน้าในเมืองไทยคงมีรถยนต์ไร้คนขับแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าคนขับเราจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่ามาทําร้ายเราหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ต้องมีใครมาขับรถให้เรารถยนต์มันขับให้เราเราป้องกันคนดื่ม ขณะเดียวกันเราก็กําลังกีดกันคนอื่นเข้ามาในชีวิตด้วยมันทําให้เราโตมากับสังคมของความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งความสัมพันธ์เป็นเรื่องสวยงามที่ยุ่งเหยิงหลายคนบอกความสัมพันธ์มันดีนะแต่ผมรู้สึกปวดหัวกับมันผมไม่อยากมีความสัมพันธ์กับผู้คนคนจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ระยะสั้นมากขึ้นเพราะรู้สึกมันสวยงามอยากมีแต่มันยุ่งและก็อยากที่จะเคลียร์คัดตัดความสัมพันธ์เหล่านั้นเพื่อตัดปัญหา ก็เลยกลายไปสังคมที่ป้องกันคนอื่นแต่ก็ปิดกั้นคนอื่นและปิดกั้นตัวเองด้วยไม่เพียงเท่านั้นสังคมในความสัมพันธ์จะออกรูปแบบของการผิวเผินเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินพี่น้องมีเพื่อนใน Facebook Facebook กี่คนครับใครมีเพื่อนใน f Facebook ส,สัก1 0 0 0 0คน2 0 0 0คน3,000คน4 0 0 0คนใครตอนนี้ Facebook เต็มแล้ว5,000คน โอ้โห oh สุดยอดเลยนะครับนะบมีคนเพื่อนใน a c e b o o k เนี่ยเต็ม5000คนย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งมีเพื่อน5,000คนเนี่ยพี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมนะครับเป็นไปไม่ได้เลยใครสักคน,นจะมีเพื่อน5 0 0 0คนยกเว้นคุณต้องเป็นคนพิเศษเป็นผู้มีบารมีเป็นฮีโร่หรือเป็นคนที่ดังคุณถึงจะมีเพื่อหลัก5000คนแต่ทุกคนนี้แต่ทุกวันนี้แต่ละคนสามารถมีเพื่อน5000คนได้แค่กดแอ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 ดไม่ชอบใครก็ unfriend เรามีความสัมพันธ์ที่สามารถจะรู้จักคนได้มากกว่ายุคใดที่ผ่านมาในอดีตแต่การรู้จักคนที่มากไม่ได้หมายความว่ามีเพื่อนที่มากสภาพที่กล่าวก่อนหน้านี้ทําให้ความสัมพันธ์ของคนทุกวันนี้จะเป็นเพียงแค่ผิวเผินเราจะรู้จักคนได้เฉพาะที่เขาอยากให้เรารู้และถ้าด้านไหนเขาไม่อยากให้เรารู้เขาก็จะปกปิดมนันไว้ถ่ายรูปขึ้น Facebook สักอันหนึ่งอินสตาแกรมสักอันหนึ่งเราก็จะรู้ว่ามุมไหนที่เราดูดีที่สุด สลับบางคนต้องมุมกดลงหน้าจิกนิดนึงนะครับตาจิกนิดหนึง่งบางคนต้องด้านขวาไม่ใช่ด้านซ้ายนะครับเพราะขวากับซ้ายไม่เท่ากันบางคนต้องถ่ายจากล่างขึ้นบนถึงจะดูดี <c oughs> <c oughs> เรารู้ว่าด้านไหนที่เราจะสื่อสารออกไปและคนจะรับรู้จากเราได้เพียงแค่สิ่งที่เราสื่อสารเราสามารถจะปกปิดส่วนที่เราไม่ต้องการสื่อสารและปิดซ่อมนมันเอาไว้แต่พี่น้องที่รักครับปัญหาส่วนใหญ่ของคนไม่ได้อยู่ด้านที่เขาสื่อสาร แต่อยู่ในด้านที่เขาปกปิดมันเอาไว้แล้วถ้าเราครับได้ปกปิดด้านเหล่านี้ไว้เรื่อยๆไว้เรื่อยๆไว้เรื่อยๆสังคมก็เริ่มมีความเจ็บป่วยทุกวันนี้โรงพยาบาลที่ตั้งแล้วไม่พอเตียงเต็มตลอดก็คือโรงพยาบาลผู้ป่วยทางด้านจิตใจมีคนจำนวนมากมีความเจ็บป่วยด้านจิตใจเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยในปัญหาด้านที่เขาถูกปิดซ่อนเอาไว้ความไว้วางใจมันหายไปจากสังคมทุกวันนี้เพราะข่าวของคนชั่วร้ายของคนเอารัดเอาเปรียบ และทําให้เราปกป้องจนกลายเป็นเราปิดกั้นตัวของเราเองที่อเมริกามีคนหนึ่งชื่อว่าเจนวาวคนนี้เป็นผู้หญิงกเกษียณอายุวัย78ปีคนนี้เสียชีวิตโดยถูกพบร่างหลังเสียชีวิต6เดือนเธออาศัยอยู่ในชุมชนที่มีคนอยู่หนานแน่น6,500หลังคาเรือนแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งสนใจว่าในบ้านนี้มีคนตายตู้จดหมายของเธอเต็มไปด้วยซองจดหมาย น้ำไฟของเธอสาธุประโภคทั้งหมดถูกตัดหมดเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเธอตายครอบครัวของเธอก็ไม่รู้จนผ่านไป6เดือนทนายของเธอต้องการติดต่อและติดต่อไม่ได้ทนายเลยแจ้งตำรวจบ,บอกว่าติดต่อคนนี้ไม่ได้ตำรวจเลยสืบจนไปพบว่าเธอนอนตายอยู่ที่บ้านเธอนั่นแหละตายมาแล้ว6เดือนไม่มีคนได้ความสนใจกันตำรวจบ,บอกว่ามันน่าเศร้าที่ผู้หญิงคนนี้ตายลําพังและไม่มีใครสักคนรู้สึกแปลกใจเลยที่ ติดต่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท่ามกลางคนที่รู้จักมากมายจะมีความตัวเตียยที่ซ่อนอยู่ในนั้นและคนเดียวที่ปัดเป่ามันออกไปได้ก็คือเพื่อนที่ดีเห็นไหมครับอาจมีบางคนบอกว่าชีวิตผมผมกําหนดเองนั่นก็เป็นความจริงแค่ส่วนเดียวความจริงชีวิตเราทุกคนนะไม่ว่าผมและพี่น้องนะชีวิตเราเนี่ยฟอร์มตัวขึ้นจากคนที่อยู่รอบตัวเราชีวิตเราถูกฟอร์มตัวจากครอบครัวของเราชีวิตเราถูกฟอร์มตัวขึ้นจากเพื่อน จากครูจากเจ้านายจากลูกค้าจากประสบการณ์ในอดีตที่คนได้หล่อหลอมชีวิตเราชีวิตเรากําหนดตัวเราจึงถูกแค่ส่วนหนึ่งคือการเลือกของเราจากนี้แต่ชีวิตในอดีตของเรามันถูกฟอร์มมาจากคนที่อยู่รอบตัวของเราดังนั้นการเลือกสภาพแวดล้อมการเลือกเพื่อนการครบคนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จะมีผลกับชีวิตเราในอนาคตพระคัมภีร์จึงไม่ได้สอเนเพียงแค่เรื่องของชีวิตหน้า ไม่ได้สอนเรื่องของตายแล้วไปไหนแต่พระคัมภีร์สอนเรื่องชีวิตนี้โดยบอกว่าเราทุกคนควรจะต้องรู้จักการเลือกเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีในปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12ปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12ได้พูดไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการเรื่องของเพื่อนข้อแรกข้อ9้าบอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีแห่งการตรักรำของเขา2คนดีกว่าคนเดียว มีหลายอย่างคุณทําคนเดียวได้ระดับหนึ่งแต่มีสองคนคุณจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นสร้างบ้านคนหนึ่งสร้างบ้านอาจใช้เวลา5 6ปีแต่ถ้าสองคนสร้างบ้านอาจใช้เวลาแค่ปีหรือ2ปี 3. มันไม่ใช่เพียงแค่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น1เท่าแต่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า1เท่า1นบวกหนึ่งในสมก,การของเพื่อนจึงมากกว่า2ไม่ใช่เท่ากับ2ข้อ10บบอกว่าถ้าพวกเขาล้มลงอีกคนหนึ่งจะพยุงขึ้น วิบัติแก่คนนั้นเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นการมีเพื่อนทําให้วันที่เราล้มลงเรามีคนพยุงและเราสามารถพยุงใครบางคนที่ล้มลงได้ด้วยข้อ11บอกว่าถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรข้อ11บอกว่าสองคนนอนด้วยกันก็อบอุ่นถ้านอนคนเดียวจะอุ่นได้อย่างไรในวันที่ชีวิตเราจะมีช่วงเวลาค่ำมืดเด็ดหนาวความเป็นเพื่อนก็สามารถทําให้เราอบอุ่นใจและผ่านสิ่งเหล่านั้นข้อ12น่าสนใจมากนะครับบอกว่า คนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้สองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้เชือกสามเกลียวก็คือการนำเชือก3เส้นมาทำมัดให้เป็นเกลียวการมีเชือกเกลียวเดียว3เส้นไม่แข็งแรงเท่าการมีเชือกสามเกลียว1เส้นอีกครั้งนะครับการมีเชือกเกลียวเดียว3เส้นไม่แข็งแรงเท่ากับการมีเชือก 3, สามเกลียวหเส้น เพราะเชือกสามเกลียวนั้นสามารถที่จะแบ่งเบาภาระเกิดการประสานพลังเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันและทําให้เชือกเส้นเดียวที่เป็นสามเกลียวนั้นแบกรับแรงได้มากกว่าการที่มันอยู่ลําพังพระคัมภีร์จึงต้องการอยากให้เราทุกคนมีเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับใครบางคนและมันจะทวีคูณชีวิตของเราให้เกิดผลและก็เติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิมเราจึงสับสุนที่อยากให้ทุกคนมีเพื่อนที่ดีทั้งเพื่อนในครสตจักร และเพื่อนบางคนที่ไม่ได้อยู่ในขื้นจักร์และเราสามารถจะเป็นพระพรตเขาและสามารถได้รับพระพรจากเขาเราอยากจะเห็นแต่ละคนมีเพื่อนที่เขาสนิทไม่เพียงแค่หนึ่งคนอาจจะมีสองคนหรือสามคนเป็นเหมือนกับสามเกลียวฝ่ายวิญญาณอยากจะเห็นเราเป็นผู้ให้และในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่ได้รับแต่คําถามที่น่าสนใจคือแล้วใครล่ะที่เราควรจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาและใครล่ะที่เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเราเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไร แล้วเราจะแสดงออกยังไงในการเป็นเพื่อนที่ดีผมอยากให้แนวทางไว้3สอเสือด้วยกันนะครับสอเสือที่1สบายใจสบายใจบอกคน,นข้างข้าสิครับอยู่กับคุณแล้วสบายใจอยู่แล้วสุขใจเองไหมครับความสบายใจเนี่ยคือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการเป็นเพื่อนที่เข้าลึกในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราไปอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกไม่เป็น ไม่มีความเป็นตัวของเราเองเราเราเกิดความแบบต้องคอยรักษาภาพลักษณ์เราจะพูดอะไรต้องระวังว่าเอ๊ะ eh, มันจะเหมาะหรือมันจะไม่เหมาะไม่ได้หมายความว่าพูดอะไรอย,า,อยากพูดนะครับแต่ก็คิดมากเกินอ่ะจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนที่เราสนิทใจถ้าแบบนั้นก็ไม่น่าจะใช่คนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในระดับลึกของชีวิตถ้าสมมุติว่าผมถามว่าท่านนึกถึงเพื่อนสักบางคนที่อยู่แล้วสบายใจ พี่น้องคิดถึงใคร mm. มีใครที่พี่น้องอยู่แล้วสบายใจ mm. นะฮะภรรยาใช่ไหมครับ <laughs> แล้วมีแล้วคนคนนั้นมีลักษณะยังไงทําไมท่านถึงสบายใจเขาเป็นคนแบบไหนมีบุคลิกมีสายใจคอแบบไหนทําไมท่านถึงสบายใจคนเรามีความทุกข์จริงๆเราอยากจะเล่านะคนมีความทุกข์ไม่อยากเก็บหรอก แต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าใครจะวางใจพอที่เราจะเล่าความรู้สึกตัวตนความ,มอ่อนแอของเราให้เขาฟังแล้วเขายังคงรับเราเข้าใจเราและยืนยันความรักกับเราเราไม่กล้าจะเล่าความ,มอ่อนแอของเราเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เราเป็นแต่เพื่อนที่สบายใจคือเพื่อนที่เราสามารถจะสื่อสารความเป็นตัวของเราเขาเข้าใจเขารักเขาห็นคุณค่า เป็นคนที่เราสามารถจะเล่าเรื่องตลกปกฮาที่น่าอายของเราเรื่องที่เราไม่กล้าเล่าที่ไหนเลอเสียงดังกลางโต๊ะประชุมซิปแตกนะฮะเหตุการณ์ที่ดูเหมือนขำๆบางเรื่องแล้วกับคนนี้เราไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์เลยเราเปิดเผยความทุกข์ในใจเราเปิดเผยจุดอ่อนของเราเราไม่กลัวว่าเขาจะเอาจุดอ่อนที่เราเปิดเผยไปเอาเปรียบเราทีหลังหรือไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเปิดเผยเหล่านี้เพราะเราวางใจในคนคนนี้ แน่นอนคุณไม่สามารถจะเปิดเผยทุกเรื่องกับทุกคนได้พระคัมภีร์บอกไว้ในสุภาษิต18:24บอกว่ามีเพื่อนบ,บางคนที่นําหายนะมาให้แต่มีสหายบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องมีคําว่าบางคนมีบางคนเราควรจะห่างเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะในการที่เราจะลงในระดับความสมพัญที่ลึกมากนะครับอาจจะเป็นคนที่นําหยนะมาแต่พระคัมภีร์บอกมีสหายบางคนนะที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องที่คานตามกันมาในสายเลือด เขาเป็นคนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกมันมีความสบายใจเราสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างแบบนี้เป็นตัวของเรากับเขาผมอยากเปรียบความสัมพันธ์ของคนรู้จักเป็น4ี่ระดับระดับที่หนึ่งของคนทั่วไปที่เรารู้จักเขาเรียกว่าคนรู้จักระดับที่1คือคนรู้จักเราเป็นเพื่อน,นเขาเพราะว่าเออเรารู้จักเขาเราพบปากเขาอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้รู้ว่าชื่ออะไรตัวตนคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เรารู้จักนี่คือคนรู้จักเวลาเราพบปากก็ทักทายได้ แต่เราไม่ได้รู้จักเขาลึกเราไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆเขาเป็นยังไงแล้วลึกที่สุดเราก็ไม่ได้ถึงกับแคร์เขามากเท่ากับคนอีกสามระดับที่เหลือเป็นเพียงแค่คนรู้จักระดับที่สองคือเพื่อนร่วมกิจกรรมอันนี้เนี่ยคือคนที่มาร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างพอมีกิจกรรมเราก็เลยมาทําความรู้จักและอยู่ด้วยกันถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกอึอดอัดปุ๊บเราก็โอ้ผมติดธุระเดี๋ยวผมต้องขอไปนี่ก่อนเดออี๋เดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ํกปอนเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึ่ง นะครับเราก็เพ <ALLY, S 1> ียงแต่สื่อสารสิ่งที่เราอยากสื่อสารแล้วเราก็มีวิธีในการที่จะขยับหลบออกมาเพื่อร่วมกิจกรรมคือเพื่อนที่พบปะในกิจกรรมการสังสรรค์เช่นเราไปร่วมในคลาสเรียนบางคลาสเราต้องคุยกับางคนเพราะว่าเขาอยู่โต๊ะเดียวกันกับเราแต่จบแล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะสารความสัมพันธ์กับคนนี้ไม่ได้ไม่ต้องการที่จะพบปะกับคนคนนี้มากถ้าหากไม่มีกิจกรรมเราก็ไม่ได้ถึงกับที่จะต้องผูกพันที่พบปะหรือพูดคุยับเขา อาจจะเป็นเพื่อนเรื่องร่วมกรุปทัวร์ไปทัวร์ด้วยการช่วยผัดกันถ่ายรูปแต่หลังจากเสร็จทัวร์ปั๊บก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเอาวงจรชีวิตมาใกล้ชิดกันมานี่ก็เรียกเพื่อนร่วมกิจกรรมระดับที่3คือเพื่อนที่เข้ามาลึกกว่านั้นคือเพื่อนสนิทเป็นคนที่ไม่ได้ผูกกันแค่เฉพาะกิจกรรมกับคนนี้แม้ไม่มีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าอยากจะเจออยากจะคุยอยากจะพบกับเขาเราจจะสร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อรองรับความผูกพัน ให้เราได้พบปะได้กินข้าวด้วยกันแม้จะต้องจ่ายราคาเพื่อจะไปจ่ายค่าอาหารเดินทางไปสลากการงานไปพบกับเพื่อนคนนี้แต่เราก็อยากที่จะเจอเขาตัวบุคคลมาก่อนกิจกรรมขณะที่เพื่อนร่วมกิจกรรมนั้นตัวกิจกรรมมาก่อนบุคคลมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันยินดีใจราคาและเห็นหุคุณค่าในความสัมพันธ์แต่เพื่อนที่สีน่นีลึกกว่าน,นั้นเพื่อนที่รู้ใจนะเพื่อนที่รู้ใจคือเพื่อนที่เรากล้าเปิดเผยตัวตนของเรา เป็นเพื่อนที่อยู่ในระดับที่เรากล้าเปิดเผยชีวิตของเราเรากล้าร้องไห้ให้เขาเห็นเรารู้สึกถึงการยอมรับที่เขามีกับเราเรารับรู้ถึงการพยายามที่จะเข้าใจแม้เขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราทุกครั้งแต่เขามีความพยายามที่จะทําความเข้าใจในเรามันทําให้เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะเรารู้ว่าคนนี้เขาพยายามที่จะเข้าใจและไม่ด่วนที่จะตัดสินเรา เพื่อนระดับที่4ี่คือเพื่อนระดับที่ลึกมากๆและเพื่อนระดับนี้นะถ้ามีวุฒิภาวะและความเติบโตจะเป็นเพื่อนที่ช่วยแก้ไขชีวิตของเราได้ดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราส่วนใหญ่จะเลือกเปิดเผยด้านที่เราสะดวกใจจะเปิดเผยแต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะปิดซ่อนอยู่ในด้านที่เราไม่อยากเปิดเผยและกลุ่มคนเดียวที่เป็นมนุษย์ที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้คือเพื่อนที่เรากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของเราเรารู้ว่าเขาจะยอมรับเขาจะเข้าใจแม้เขาจะไม่เห็นด้วย แม้เขาจะให้คําแนะนําไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาจะบีแดกเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยอธิษฐานเผื่อเราให้เรามีกําลังขึ้นถ้าเปรียบเทียบเพื่อนสีระดับเป็นเหมือนกับบ้านสักหลังหนึ่งคนกลุ่มแรกคืออะไรนะครับคนรู้จักคนรู้จักยืนตรงไหนในบ้านคนรู้จักยืนอยู่ที่หน้ารั้วบ้านเป็นคนที่เรารู้จักเอ้ย e เป็นไงทักทายเออแล้วเขาก็เดินจากไปเราก็อยู่ในบ้านของเราเราต้อนรับเขามาไหมเราไม่ได้ต้อนรับเขาเข้ามารู้ความเป็นส่วนตัวเราทั้งหมด เพราะเรายังไม่ไว้ใจว่าคนนี้เป็นใครเป็นแค่คนรู้จักการทักทายจะมีรัว้วมีกำแพงที่คอยกั้นระหว่างเราสองคนอยู่แต่ระดับที่สองคือเพื่อนร่วมกิจกรรมเป็นคนที่เราชวนเขาเข้ามาสิมาอยู่ที่สวนหน้าบ้านของฉันเราจะใช้สวนหน้าบ้านเป็นที่จัดปาร์ตี้จัดบาร์บีคิวอ,ออกกำลังกายเล่นกับสุนัขของเรานั่งคุยดูลูกๆเล่นเป็นที่เราร่วมสังสรรค์เฮฮาตามวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเริงใจ แต่ยานะคุณอย่าเข้ามาในบ้านของผมอย่าเข้ามาในพื้นที่ลึกกว่านี้ผมให้คุณอยู่ในที่ที่ผมตกแต่งสําหรับคนภายนอกจะมองเห็นได้เท่านั้นเป็นคนที่อยู่ในระดับเพื่อจะรับข้อมูลที่เราต้องการจะสื่อสารเท่านั้นเองแต่คนกลุ่มที่3ามคือเพื่อนสนิทคือคนที่เราเวมเข้ามาต้อนรับเขาเข้ามาสู่ห้องรับแขกเป็นพื้นที่ที่เราจัดเอาไว้เราควบกลุมคุณอยู่ตรงนี้ได้คุณเข้าห้องน้ําได้แต่คุณห้ามเข้าห้องส่วนตัว เป็นกลุ่มคนที่เราวางใจเขาจนเปิดให้เขาเข้ามาแต่ขออยู่ในพื้นที่ที่เราจัดการแต่พื้นที่สุดท้ายก็คือพื้นที่ห้องส่วนตัวคือพื้นที่ที่เราเปิดชีวิตของเราให้กับใครเราไม่กังวลหรอกเขาจะเข้ามาดูแล้วเราพับผ้าห่มหรือไม่พับผ้าห่มนะฮะเขาเขาจะไม่มาตําหนีเราว่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้แต่เรารู้สึกว่าเขาคือคนที่จะช่วยเหลือเราจากสิ่งพื้นที่ที่เราเราไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาอย่างง่ายๆ คำถามคือคน,นจะเข้าจากหน้าบ้านมาสู่สวนมาสู่ห้องรับแขกมาสู่ห้องส่วนตัวได้ยังไงมันขึ้นกับอะไรคำตอบก็คือมันขึ้นกับระดับความวางใจเราจะเปิดรับใครเข้ามาและใครจะเปิดรับเรามันขึ้นกับระดับความไว้วางใจที่เขามีกับเราเมื่อคนมีความวางใจจะเกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีความรู้สึกปลอดภัยก็จะลดการดลงไม่ต้องกังวลเรื่องภาัก แบ่งปันตัวตนความรู้สึกความผิดพลาดความกลัวบาดแผลหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจได้บางครั้งที่เห็นต่างกันเขาพูดตรงๆต,ต,ต่อกันเกิดการปรับความเข้าใจและหลังจะปรับความเข้าใจระดับความสัมพันธ์จะถูกยกไปอีกระดับหนึ่งบางคนมีเรื่องไม่อยากเคลียร์แต่จริงๆแล้วเมื่อคุณเคลียร์ความสัมพันธ์จะถูกยกอีกระดับหนึ่งคนไทยเวลามีปัญหาทําไงครับเราเป็นประเภทที่คุ้นกับการเก็บเอาไว้ เราบอกโอ้ยเราไม่เป็นไรเราเก็บเอาไว้เราโอเคครับโอเคครับได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรนะฮะไลกยเข้าใจนะทุกคนมันก็มีอย่างนี้นะแต่ลึกจริงๆเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ไม่อยากให้เขาเสียใจนะครับไม่อยากเขาเสียใจเราก็เลือกเก็บเอาไว้แต่เราเก็บนานเราเก็บอยู่ไหมครับไม่อยู่ไม่อยู่ทําไงครับระบายใช่ไหมครับระบายกับใครดีครับกับคนอื่นเห็นไหม เราก็เลยเป็นเค้าเจอร์ที่ไม่ประชิญหน้าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ประิญหน้าเราเก็บเก็บเก็บสุดท้ายเราเก็บไม่ไหวเราก็เลือกไประบายกับคนอื่นไประบายกับคนน่นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆห่างสิครับเพราะเราเก็บความไม่สบายใจไว้ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆห่างเราไประบายกับคนอื่นคนอื่นก็ค่อยๆห่างจากคนนั้นไปสุดท้ายเป็นเหมือนสังคมกลุ่มจริงแต่เป็นกลุ่มที่มันหลวมๆเป็นกลุ่มที่ทุกคนเนี่ยตั้งการ์แล้วเพราะได้ข้อมูลจากคนอื่นๆที่พูดเกี่ยวกับคนคนนั้น แต่วัฒนธรรมที่พัมปีสอนก็คือให้เราเนี่ยกล้าที่จะพูดความจริงต่อกันด้วยใจรักถ้าเราพูดความจริงเราอาจจะเริ่มพบว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดบางเรื่องเราไม่ได้สวมรองเท้าของเขาเราเลยไม่เข้าใจเรื่องนั้นหรือคนนั้นอาจจะทําผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวและไม่มีใครกล้าที่จะบอกเขาแบบนี้มาก่อนความสัมพันธ์มันจะถูกขยับมาสู่ระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อนแท้จะเป็นคนแบบนี้ที่เราอยู่ด้วยได้สบายใจทําให้เราหายใจออกได้อย่างสบายใจ จะทายัางไงให้ความรู้สึกปลอดภัยและความบางใจเกิดขึ้นมีการเข้าไปทําการรีเสิร์ชมาจากคน40,000คนคนอเมริกัน40,000คนถามว่าคุณนั้นลักษณะของเพื่อนที่ดีที่คุณอยากมีคืออะไร3อย่างหนึ่งรักษาความลับได้เขาบอกเพื่อนต้องเป็นคนที่ให้เกียรติเมื่อคนหนึ่งวางใจที่จะมอบเรื่องราวของเขาให้คุณได้รับรู้คุณควรจะเคารพความวางใจที่เขามีด้วยการที่ไม่เอาเรื่องราวของเขาไปเล่าที่นู่นที่นี่ใช้ไปเหมือนเครื่องมือในการสแสวงหา การเป็นคนที่รู้เรื่องราววงในให้กับตัวเองการรักษาความรับการให้เกียรติกับความวางใจของคนอย่างที่สองก็คือการเป็นคนซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กับคนภาษาอังกฤษใช้คําว่า loyalty เรามีความซื่อสัตย์กับคนคนนั้น3ก็คือความรักกับความอบอุ่นคนอยากได้เพื่อนที่รักและอบอุ่นนะไม่ใช่รักอย่างเดียวแต่อบอุ่นด้วย เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดการยอมรับความคงเส้นคงวาการเคารพการให้คนได้เป็นตัวของเขาความสัมพันธ์ก็จะงอกงามและอยู่ด้วยได้สบายใจพี่น้องนึกถึงเพื่อนคนนั้นออกแล้วใช่ไหมครับคนที่ท่านอยู่แล้วสบายใจตอนเด็กๆนะครับผมเป็นคนที่มีคนรู้จักมีเพื่อนแต่ผมไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองเป็นเพื่อนสนิทกับใครสาเหตุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเอง ลึกที่สุดก็คือไม่เห็นคุณค่าตัวเองพอรเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็ปฏิบัติกับตัวเองด้วยชุดความคิดแบบนั้นเมื่อมีเพื่อนสักคนหนึ่งผมก็จะสนิทกับเขาในระยะห่างเพราะกลัวว่าถ้าใกล้เข้ามาเขารู้จักชีวิตของผมที่มันดูไม่โอเคชีวิตที่มันดูไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือวาไม่ได้มีสเสน่ห์ไม่ได้ดึงดูดสุดท้ายเขาจะเบื่อหน่าย ผมก็เลยกลายเป็นคนที่มีระยะห่างกับคนดูเหมือนอยู่ตัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าลึกๆในใจจริงเราไม่ได้เปิดรับให้ใครเข้ามาในชุดของเราเหตุผลหนึ่งที่คนไม่กล้าที่จะไปสู่จุดนั้นก็เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่เจอคนคนนั้นเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนคนนั้นอีกประการหนึ่งก็คือเขาไม่เห็นคุณค่าตัวเองความรู้สึกด้อยค่าจะทําให้เราปฏิบัติกับตัวเองอย่างด้อยค่าความไม่มั่นใจเหล่านี้จะพัฒนาเป็นชุดความคิดและวิธีปฏิบัติที่บล็อกและปิดกั้นตัวของเรา เราจะถอยแล้วไม่หยุดเตินเข้าประตูที่เปิดการพบปะคนใหม่ๆจะกลายเป็นความกระอักกระอ่วนเราไม่อยากพบปะคนใหม่ๆไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกลายเป็นความวิตกกังวลความประมาทและความไม่เป็นธรรมชาติซึ่งปัญหาความสัมพันธ์จํานวนหนึ่งเลยมันเกิดมาจากชุดความคิดที่ผิดที่เรามีกับพวกของเราในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้ก่ะตัวขึ้นบนความสมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ไม่ได้ตอกกะตัวขึ้นเป็นความสมบูรณ์แบบถ้าคุณเจอใครสมบูรณ์แบบแสดงคุณไม่รู้จักเขา ความสัมพันธ์ที่ดูทุกอย่างสมบูรณ์แบบนั้นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นระดับลึกจริงๆเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเพอร์เฟกจังเลยคนนี้รู้สึกอยากเป็นคู่ชีวิตอันนั้นคือ,อยังไม่รู้จักเขาเพียงพอพอรู้จักเขาลึกๆจะรู้ว่าทุกคนตามที่ปัมปีสอนทุกคนเป็นคนบาปแต่ก็ดีหน่อยตรงที่เราเป็นคนบาปที่น่ารักเองไ,ไหมครับอ่นานไปหาคนาน,านังกลาหน่อยคุณเป็นคนบาปที่น่ารักนะนะเราก็เป็นคนบาปผมก็เป็นคนบาป นะแต่ก็เป็นคนบาปที่น่ารักมากเลยพี่น้องนะเราอยู่ในบรรยากาศคนบาปที่แสนอบอุ่นนะครับยินดีต้อนรับสู่ชุมชนคนบาปที่อบอุ่นที่นี่เ <laughs> พราะเราเป็นคนบาปเราจึงต้องการพระเยซูคริสต์และเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์พระองค์ทําให้เราต่อสู้จากมุมผู้ชนะไม่ใช่ต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะความสัมพันธ์จึงไม่ได้ก่อตัวขึว้นเป็นความสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องเป็นห่วงภาพลักษณ์คุณคุณต้องเพอร์เฟกเพื่อใครจะยอมรับแต่การที่เราเองได้รู้ว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกต เราจะต้องการใครบางคนมาเติมเติมชีวิตของเราความสัมพันธ์จึงไม่ได้ก่อรากบนพื้นฐานของความสมบูรณ์แบบแต่ความสัมพันธ์เติบโตบนพื้นฐานของความรักและค่านิยมที่ดีต่างหากถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมีความรักและมีค่านิยมที่ดีมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกก่อตัวขึ้นมามันจะเป็นความสมาธิเสริมสร้างและทําให้ทุกคนดีขึ้นนี่คือสอเสือที่หนึ่งสบายใจนะ ขอให้ท่านได้พบเพื่อนที่ท่านอยู่แล้วสบายใจเอเมนไหมครับและสอเสือที่สองบอกคนข้างๆด้วยกันว่าคุณใส่ใจอสอเสือที่สองไม่ใช่แค่สบายใจยังเป็นความใส่ใจเพื่อนที่ดีถ้าหากเราจะเป็นคนคนนั้นจะมีคุณลักษณะนี้คือความใส่ใจเราชอบคำภาษาไทยคำนี้มากของคนที่บัญญัติศัน์นี้ใส่ใจก็คือเอาใจไปใส่อยู่ในสิ่งเหล่านั้น เอาหัวใจของเราไปอยู่ที่นั่นและถ้าหัวใจเราอยู่ที่ไหนตรงนั้นคือพื้นที่ที่เราละเอียดอ่อนต้องการการปกป้องต้องการการดูแลเพื่อนแท้คือคนที่พร้อมที่จะให้เวลาให้ความใส่ใจและพร้อมที่จะใจราคาเหมือนที่เขากล่าวว่าเพื่อนแท้คือคนที่เดินเข้ามาในวันที่คนในโลกเดินจากคุณไปเขาเป็นคนที่ใส่ใจเราสนใจเราในรายละเอียด บางคนไม่ใช่คนเซนซิทีฟไม่ใช่คนไวต่อความรู้สึกแต่ถ้าคุณมีความรักที่มากขึ้นคุณจะใส่ใจต่อความรู้สึกได้มากขึ้นพระกัมพีพูดในสุภาษิตยีิข้อที่14คนที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาบแช่ง ถ้าคุณตื่นแต่เช้าเลยนะคุณหวังดีนะไปอวยพรเพื่อนบ้านแล้วใช้เสียงดังขอพระเจ้าอวยพรคุณรวยๆไปตอนตีห้าตีสี่เขาจะบอกไอ้นี่มันเกียดฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วบอกไม่นะเรามีเจตนาที่ดีนะเราหวังดีนะเราก็พูดสิ่งที่ดีนะเห็นไหมเราตะโกนเสียงดังเราสาตื่นแต่เช้ามันไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องการอะไรแต่มันคือเรื่องว่าอะไรที่เหมาะสมกับเขาความใส่ใจจะทําให้เราสามารถแปลสิ่งที่เราต้องการจะทํา ไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกับผู้ที่เขาต้องการที่จะได้รับจริงๆปั้มปีเลยบอกว่าเพื่อนจริงๆจะต้องเอาใจใส่และเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนเราจะไว่อ่ความรู้สึกของคนมากขึ้นถ้าเราใส่ใจเขามากพออีกข้อหนึ่งครับในสุภาษิตบทที่2 5ข้อ20สุภาษิต2 5ข้อ20ปั้มปีบอกว่าคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอเสื้อผ้าออกในวันอากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาราดบนบาดแผล เปรียบเทียบภาพได้จับใจเลยนะครับคนกาลังทุกข์ใจคุณไปร้องราทาเพลงเฮ้ยกูยต้องชื่นชมินดีเอาความจริงไปฟาดหัวคนพ่มปีบอกว่ามันก็เหมือนคุณอนะถอดเสื้อผ้าเขาในช่วงอากาศหนาวอะหรือเหมือนเอาน้ําส้มสายชูลาดแผลหวังดีกับเขาแต่มันกลับไม่เข้าใจความรู้สึกหรือช่วงเวลาในจิตใจของเขาเพื่อนแท้คือคนที่เข้าใจความเงียบของเราเพื่อนแท้รู้ว่าลึกที่สุดจิตใจเรากําลัง เชิญสถานการณ์อะไรคนที่เป็นเพื่อนกันจะมีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ต่อกันคนที่เป็นคู่รักจะมีความเชื่อมโยงอารมณ์ต่อกันถ้าสมมุติว่ามีคนหนึ่งทุกข์แล้วอีกคนหนึ่งทุกข์ด้วยคนนี้เรียกว่าเพื่อนแต่ถ้าคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งสุขอันนั้นเรียกว่าศัตรูใช่ไหมแต่นั้นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันถ้าเพื่อนของเราทุกข์เราจะทุกข์ด้วย แต่ถ้าเพื่อนของเราทุกข์แล้วเราสุขนั้นเรียกว่าเป็นศัตรูไม่ใช่เรียกว่าเพื่อนความเชื่อมโยงอารมณ์เหล่านี้มันทําให้เราเข้าใจคนอื่นมันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกเขาถ้าเราแคร์เขามากพอเราจะเข้าใจเขามากพอเราจะรับรู้สิ่งที่เขากําลังรู้สึกแล้วเราจะปฏิบัติแบบที่พระเยซูสอนเราพระเยซูสอนสิ่งหนึ่งคือเตียนเรียกว่ากฎทองคําโกเด n rule กฎนี้บอกว่าถ้าท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติอะไรกับท่านจงปฏิบัติกับเขาด้วยสิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านไม่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติแบบนั้นกับท่านจงอย่าปฏิบัติสิ่งนั้นกับคนอื่นพระเยซูกําลังสอนคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยพระบัญญัติข้อนี้คือกฎทองคําจงปฏิบัติกับคนอื่นอย่างที่ท่านอยากให้เขาปฏิบัติกับตัวท่านเมื่อเราทําความเข้าใจความรู้สึกของเราเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมความใส่ใจเป็นเหมือนดอกไม้ช่อใหญ่ที่เพื่อนของเราต้องการจากเราเมื่อผมมาโบสถ์ ผมไม่เห็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่ผมเห็นชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาผมสัมผัสมิตรภาพสัมผัสคนที่น่ารักสัมผัสคนที่มีความจริงใจผมยังเก็บของที่ระลึกที่ได้จากคริสตจักรตั้งแต่วันแรกยังเก็บเอาไว้ถึงทุกวันนี้การ์ดใบที่คนเขียนให้กับผมผมก็เก็บเอาไว้ถึงทุกวันนี้เรานึกถึงสี่เหล่านั้นความเอาใจใส่และความรักของพี่น้องคริสเตียน และมันมีความสุขในที่สุดผมก็ได้เข้าใจพระเจ้าที่มองไม่เห็นที่ทํางานอยู่ในชีวิตคริเสเตียนเรานะเราอยู่ในโบสถ์เรามีความสุขเพราะทุกวันเราเจอคนที่น่ารักการมาโบสถ์ไม่ใช่เรื่องของการดูออนไลน์อย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องเช็คชื่อดูแล้วนะจบแล้วนะเพราะโบสถ์เป็นมากกว่าเพียงแค่การดูออนไลน์มันไม่ใช่แค่เรื่องคอนเทนต์แต่มันคือคอมมูนิตี้มันคือชีวิตที่กระทบชีวิตคอนเทนต์ก็พูดแล้วคุณอืม แต่สุดท้ายชีวิตต่างหากที่มันส่งอิทธิพลกับตัวของเราการดูออนไลน์จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่เราต้องการผู้คนสังคมชุมชนที่เราสามารถจะเป็นผู้ให้และจะเป็นผู้รับที่เราสามารถจะเป็นคนที่ปลฏิบัติและก็รับใช้เขาเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ดีต้องเป็นคนที่ใส่ใจและมีปฏิสัมพันธ์และขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเพื่อนที่ดีมากมายรอบตัวเราเอเมนไหมครับ และสุดท้ายอย่างที่สามสอนแรกคือสบายใจสอที่สองคือใส่ใจสอที่สามสุดท้ายคือเสริมสร้างเพื่อนที่ดีจะเป็นเพื่อนที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันจะเป็นคนที่ทำให้เพื่อนของเขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อมาอยู่รวมกันต้องไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเข้าใจความรู้สึกและพายเขาหยุดอยู่ตรงนั้นแต่ต้องเข้าใจและพายเขาเดินก้าวออกมาไปข้างหน้าตอบสุภาษิต27ข้อที่5ถึง6 ได้พูดบอกว่าว่ากันตอนหน้าดีกว่ารักกันลับๆโอ้โหบางคนอ่านข้อนี้ไปหลังเสร็จบทไปฉากกันเลยไปเจอกันหลังบท <c oughs> นะผมเนี่ยเรียนโรงเรียนมาตอนมัธยมไปเจอกันหลัง,ห,งห้องน้ำนะครับหลังเลิกเลิกเรียนไปไปเจอกันหลังวัดนะฮะเดี๋ยวไปเคลียร์กันหน่อยพัมปีไม่ได้บอกให้เราไปเคลียร์แบบนั้นนะครับให้ไปฉากกันตอนหน้าเลยนะแต่มพมปีสอนเราบอกว่าให้พูดคุยกันจัดการปัญหาร่วมกันข้อหบอกว่า บาดแผลที่มิตรทําด th um ้วยเจตนาดีแต่จุบของศัตรูนั้นมากเกินจริงบาดแผลที่ว่าคืออะไรบาดแผลที่มิตรทําบาดแผลที่ว่าคือสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินแต่เราจําเป็นต้องได้ยินสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินแต่เราจําเป็นต้องได้ยินเพื่อนจะต้องสร้างบาดแผลแบบนี้กับเพื่อนเป็นสิ่งที่เพื่อนเราไม่อยากได้ยินแต่เขาจําเป็นต้องได้ยินทุกคนพูดกับเขาเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสักคนมาพูดกับเขาทุกคนพูดกันและการเกี่ยวกับเขา แต่ไม่มีใครสักคนมาบอกเขาเราจําเป็นต้องเป็นคนนั้นที่ทําบาปแผลด้วยเจตนาที่สุจริตเจตนาที่ดีเขาไม่อยากได้ยินแต่เขาจําเป็นต้องได้ยินเพราะมันจะช่วยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนบอกว่าผมไม่กล้าเตือนหรอกแต่การไม่กล้าเตือนก็เท่ากับเป็นการที่เราร่วมกันสมคบคิดในการวางตาข่ายดักเขาพระคัมภีรบอกไม่ใช่ผมบอก การไม่กล้าเตือนคนคือการที่เราสมรู้ร่วมคิดในการวางตา่ายดักเขาในสุภาษิตบทที่29ข้อ5คนที่ป้อยอเพื่อนของตนย่อมกลางขายไว้ดักเท้าของเขาเราชอบคนปากหวานเราชอบคนพูดกับเราดีๆทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองปั้มปีบอกว่านั่นก็ดีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดถ้าคุณเพียงแค่ทำให้คนรู้สึกดีใช้คำพูดดีๆสุดท้ายคุณก็กำลัง ขาขยไปดักเขาเองไม่ใช่ใครที่ทำร้ายเขาแต่เพื่อนที่มีโอกาสพูดแต่ไม่พูดกับทำร้ายเขามีอยู่สามทางเลือกหนึ่งแคร์จนหุบปากแคร์จนไม่พูดสองคือพูดออกมาโดยไม่แคร์อันนี้สุดเลยนะครับอันนึงแคร์จนไม่พูดสองคือพูดโดยไม่แคร์อันที่สามที่ดีที่สุดคือพูดออกมาด้วยความแคร์พูดออกมาด้วยความหวงใยพูดออกมาด้วยความรัก และเมื่อคุณทําแบบนี้คุณจะเป็นเพื่อนแบบพระคัมภีร์จริงๆเราจะเป็นสามเหลี่ยมฝ่ายวิญญาณสามเกลียวฝ่ายวิญญาณถ้าแค่ทําให้คนสบายใจใส่ใจกันนนมันไม่ครบพัมปีต้องการให้เราเป็นคนที่เสริมสร้างกันและกันขัดเกลากันและกันทําให้เราทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมพัมปีบอกสองคนร่วมกันได้เพราะว่ามันทําให้ผลของงานดีขึ้นกว่าเดิมทําให้ชีวิตเราเติบโตวกว่าเดิมทุกคนมีพฤติกรรมบอดที่เราไม่รู้ตัวผมก็มีพี่น้องก็มีพฤติกรรมบอดเหมือนคนตาบอดเรามองไม่เห็นตัวเองแต่คนอื่นมองเห็นเรา ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้แล้วใครล่ะครับที่จะบอกสิ่งเหล่านี้ได้คนที่อยู่รั้วบ้านเหรอคนที่อยู่สนามหญ้าเหรอคนที่อยู่ห้องรับแขกเหรอก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในเราเปิดพื้นที่ของเราที่รู้ว่าเราไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์เขาพูดก,กับเราได้ตรงๆถ้าเราเปิดให้มีคนคนนี้เราจะถูกจัดการพฤติกรรมบอดเพราะเขาจะพูดแม้บางครั้งมันเจ็บปวดแต่มันทำให้เราดีขึ้น และเรารู้ว่าเขาทําด้วยความปรารถนาดีทําด้วยความรักเพื่อนจริงสําคัญตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเพื่อนในระดับนอก,นอก,นอกคนรู้จักที่อยู่รุงรั้วเยอะๆแล้วดีนะครับแต่คุณต้องเปิดให้มีใครบางคนเข้ามาถึงในระดับที่จะเตือนคุณได้อะใครบางคนถึงระดับที่เราขอเขาเลยขอสิ่งหนึ่งคือคุณต้องเป็นคนที่พูดตรงๆกับผมได้ต้องขอให้มีคนนี้ในชีวิตเราและถ้าเรามีคนคนนี้ชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสุภาษิต2 7ข้อ9 สุภาษิต27บข้อกบอกว่าน้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดีและความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจความอ่อนหวานของเพื่อนเนี่ยมาจากคำแนะนำที่จริงใจคำแนะนำนี้ภาษาเดิมหมายถึงความลับจริงใจคือมาจากใจความอ่อนหวานของเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาพูดจาสุภาพแต่ความอ่อนหวานของเพื่อนคือการพูดสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาต่อกันนี่แหละคือความอ่อนหวานเราอาจจะคิดว่ามันจะสร้างปัญหา ถ้าเขาไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ในระดับวงสุดท้ายเนี่ยมันจะสร้างปัญหาแต่ถ้าเขาเข้ามาหยุดจุดนั้นแล้วเนี่ยการพูดนี่เนี่ยมันจะกระชับและยกความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่พัมพีต้องการให้เรามีบทสนทนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตบทสนทนาที่ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมจันช้างได้เคยแชร์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพูดเรื่องที่ยากๆนะฮะแต่ในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องพูดจันช้างได้สรุปว่าให เอา intent มาก่อน content ให้สื่อสารเจตนาก่อนจะสื่อสารเนื้อหาถ้าคุณสื่อสารเนื้อหาก่อนเจตนามันเจ็บไปแล้วอะ่ะคุณมาทุบฉันแล้วแล้วคุณเข้ามาปอบปอบใจฉันตบหัวฉันท่าแรงเลยแล้วก็มารูปหลังฉันเบาๆไม่เป็นไรทั้งหมดเนี่ยพูดด้วยความรักผมก็ยังเคารพคุณอยู่นะอันนี้เรียกว่า content มาก่อนนเ t e n t เนาะแล้วมันทําให้คนเจ็บไปซะแล้วกว่าจะรู้เจตนาทีหลังนะคุณมากรีดฉันหมอไม่บอกเลยจะทําอะไรหมอ เออหมอกีดอย่างเดียวเลยอ่ะนะหมอไม่บอกเลยว่าหมอจะทําอะไรนะไอเราก็ขัดขืนต่อสู้มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ๋อที่แท้เจตนามันเกออย่างนี้นะอาจารย์ก็ได้แชร์บอกว่าให้สื่อสารเจตนาก่อนที่จะสื่อสารเนื้อหาและสื่อสารด้วยความห่วงใยสื่อสารด้วยการให้เกียรติและสื่อสารอย่างชัดเจนนะครับสุภาษิต2 7เข้อ17เเหล็กรับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้นการรับเหล็กนั้น หมายความว่าต้องเอาเนื้อเหล็กบางส่วนออกไปต้องมีการเสียสละบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องออกไปแม้มันมีความเจ็บปวดแต่ผลงานของมันสวยงามวันนี้ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะเปิดใจรับฟีดแบ็กจากเพื่อนของเราเอเมนไหมครับรักษาใครบางคนที่กล้าพูดตรงๆกับเรา,เาไว้มันอาจจะกระทบกับความรู้สึกเราแต่รักษาคนไว้แบบนี้เอาไว้ในสังคมธุรกิจใครเป็นคนแนะนําเราอ่ะคนนั้นอ่ะได้เงินเยอะ คำแนะนำดีๆเป็นคำแนะนำที่มีราคาแพงเราต้องจ้างที่ปรึกษาราคาแพงๆเพื่อมาให้คำแนะนำกับเราบางเรื่องมันดูมันทำให้เราหน้าชาบแต่ถ้าเกิดการปรับเปลี่ยนบางเรื่องในที่สุดมันทำให้เรามีความเจริญเติบโตที่มากกว่านั้นถ้าคำแนะนำดีๆราคาแพงแบบนี้เพื่อนที่แนะนำเราต้องให้ราคาเขาจะเยอะเองไหมครับเนาะเห็นคุณค่าเขารักษาเขาไว้ในชีวิตเราเบนจามินแฟรงกิน เบนจามินแฟรงกรินได้พูดบอกว่าจงช้าในการเลือกคบเพื่อนและจงช้ายิ่งกว่าในการเลิกคบเพื่อนคุณต้องช้าในการเลือกคบเพื่อนแต่คุณต้องช้ายิ่งกว่าในการเลิกคบกับเพื่อนนะถ้าคนนั้นเตือนเราขัดเกลาเราอย่าปฏิเสธจากการเข้าออกไปเพราะมันทําให้โลกของเราดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่เรามองหาแต่เพื่อนแท้คือคนที่เราต้องเป็น และถ้าเราเป็นในที่สุดจะมีเพื่อนดีๆไหลเข้ามาบางคนใช้ชีวิตทั้งหมดเป็นกับการมองหาเพื่อนแท้มองหาเพื่อนแท้บเพื่อนแท้ไม่ใช่เรื่องที่เรามองหาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นก่อนแล้วเราจะดูดเพื่อนดีๆเข้ามาในชีวิตเราคนเราอาจไม่เข้าใจกันและกันได้หมดหรอกเนาะแต่ผมเชื่อว่ามีคนหนึ่งที่เข้าใจเราดีที่สุดก็คือพระเจ้าพระเยซูผมมาเป็นคริเสเตียนแล้วรู้สึกมีความอบอุ่นใจมากเพราะว่าเราไม่ได้มีพระเจ้าที่อยู่ไกลมากเลย สูงส่งมากบอยสุดมากแล้วเราชั่วร้ายมากเราต่ํามากแต่พระเจ้าองค์เนี้ยสลาสภาพที่สูงมากๆมาอยู่กับเรามาเดินกับเรามาใช้ชีวิตกับเราราชาส่วนใหญ่ก็คือนั่งบนบัลลังก์นั่งบนหลังมา้าแล้วก็มีข้าราชบริพารมีทหารแต่ถ้าราชาพระองค์ไหนเนี่ยลงจากบัลลังก์มาเดินข้างคนแสดงว่าคนคนนั้นที่พระราชาทรงดำเนินด้วย คือคนที่พระราชานับว่าเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นอาคารตุกะวันนี้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลงมาอยู่ในสภาพมาเดินร่วมกับเราพระเจ้ามองเราเป็นเพื่อนของพระองค์ในยอห์น15ข้อ13-15ไม่มีใครมีความรักใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิส,สหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านจะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวหรือคนใช้อีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสาแดงกับพวกท่านแล้วคริสเตียนไม่ใช่เรื่องศาสนาศาสตร์ของศองิลธรรมเท่านั้นแต่คริสเตียนคือเรื่องความสัมพันธ์ที่เพื่อนสักคนหนึ่งรักคุณจะยอมตายแทนคุณถ้าจะถามว่าพระเจ้ารักคุณแท่ไหนก็คือรักคุณมากกว่าชีวิตของพระองค์เองถ้าจะถามว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรที่บอกว่าพระเจ้ารักคุณก็คือรอยแผลที่มือของพระองค์และที่ฝ่าเท้าของพระองค์กําลังบอกว่าพระเจ้ารักคุณ และพระองค์ต้องการไปเพื่อนกับคุณในวันที่มนุษย์พยายามเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจเราไม่ได้ทั้งหมดพระเจ้าทรงเข้าใจในวันที่บางเรื่องเราไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวใครจะรับไม่ได้พระเจ้ารู้ทุกเรื่องในชีวิตข,ของเราตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะเรียกเรามารู้จักกับพระองค์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในชีวิตข,ของเราที่พระเจ้ารับเราไม่ได้อีกแล้วเอเมนไหมครับไม่มีอะไรที่รับไม่ได้อีกแล้ว ไม่ว่าพี่น้องจะกินจุไม่ว่าพี่น้องจะเรอเปรี้ยวไม่ว่าพี่น้องจะหาวบ่อยหรือนั่งหลับตอนฟังเทศนาไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะรับท่านไม่ได้เพราะพระเจ้ารู้จักท่านตั้งแต่ก่อนที่พปร่งเลือกท่านแล้วพระเจ้าเป็นสหายและเป็นคนที่ทําให้เราหายใจได้โล่งสะดวกเรามีความสุขเพราะเรารู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าที่สวนเอเดนพระเจ้าไม่ได้อยู่บนสวรรค์และพูดคุยกับเอวาอาดัมที่นั่นแต่ที่สวนเอเดนพระเจ้าเดินกับอาดัมเอวา่า การเดินด้วยกันในคนฮีบรูหมายถึงการเป็นเพื่อนอยู่ในระดับเดียวกันพระเจ้าเป็นเพื่อนของเราพระองค์เป็นสหายของเราขอให้เรามีสันติสุขและมีความชื่นชมมินดีและชีวิตเราถูกก่อตัวขึ้นจากพื้นฐานของการถูกยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับถ้าวันนี้ พี่น้องได้คล่ครวญและมีบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของท่านมีความคิดมีเสียงของพระเจ้าบางอย่างที่เข้ามาแต่จิตใจของท่านอย่างพิเศษท่านรู้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องปรับหรือว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอาจมี ปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์ถ้านนามีความขัดแย้งบางอย่างหรือความไม่เข้าใจบางอย่างความสัมพันธ์เป็นสิ่งสวยงามแต่ก็ยุ่งยิงและขนาดเลือกทำให้ท่านสนใจความยุ่งยิงจนอยากที่จะหันหลังให้กับมัน แต่วันนี้พวจชนะพระเจ้าได้สอนท่านเหล็กลับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้บาดแพ้ที่มิตรธรรมก็สุจริตแต่จุบของศัตรูนั้นเกินจริงมีบางสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้พูดในจิตใจของท่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะเชื้อเชิญทุกคนเข้าสู่พื้นที่ลึกที่สุดข,ของชีวิตได้ เพราะทุกอย่างจะเป็นไปด้วยระดับของความไว้วางใจแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะมีค่านิยมอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นและเติบโตว,วันนี้พระวิญญาณไปสุพูดอะไรกับท่านครับผมอยากให้ท่านเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดในจิตใจของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยา บางความสัมพันธ์ของท่านเย็นชาลงบางความสัมพันธ์ของท่านจิตจางลงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับเราวันนี้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรให้อธิษฐานบอกกับพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยฮาเลลูยา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 บางท่านอาจยังไม่มีเพื่อนที่ท่านเช้อเชิญเข้ามาสู่พื้นที่ที่สี่คือพื้นที่ลึกที่สุดของชีวิตวันนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นมิตรสหายของท่านพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีของท่านพระองค์ได้ ให้ของขวัญที่มีราคาแพงที่สุดคือชีวิตของพระองค์ mm hmm. เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์รักท่านพระองค์ยอมรับท่านวันนี้ให้เราได้เชื้อเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราให้พระองค์ได้เข้ามาเติมช่องว่างในจิตใจที่ยังขาดอยู่นั้นให้เต็มอิ่มขอาการมีพระเยซูในชีวิตจะทําให้เรามีความอิ่มเอมจะทําให้จิตวิญญาณของเราได้รับความเชื่นชมยินดีและความอิ่มนำจากพระองค์ โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณผู้อยู่ในเราทรงเติมจิตวิญญาณเราให้เต็มล้นใหม่เถิดพระบิดาฮาเลลูย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 าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระ ราไปริมน้ำสงบฟีนวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าว Don't do a ความมีเมมใจให้กับจิตวิญ,ญญาณของเราทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงปลดฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของเราทั้งหลายขอทรงปลนให้เราได้พบสันติสุขและความอิ่มเอมใจมาจากพระองค์ให้เราได้สัมผัสว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่ดีให้สัมผัสว่าพระองค์เป็นสหายที่เลิศและยอดเยี่ยมในชีวิตของเรา ขอทรงสัมผัสจิตใจ<ห>ทั้งพ <ไป S 1> ี่น้องกุยนและคนที่มาวันนี้ทุกท่านให้เขาสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาขอพระเยซูโปรดเมตตาทรงนำเราทรงพาเราไปในเส้นทางของพระองค์ ได้ยินได้ฟังคําบรรยายท่านรู้สึกว่าพระเจ้ามาได้พูดหนุนใจท่านในเรื่องสอตัวแรกคือความสบายใจท่านอาจจะเป็นเพื่อนที่หวังดีแต่บางครั้งความหวังดีเป็นเหมือนการไปบ้านเพื่อนแต่เช้ามืดและไปตะโกนอวยพรเขาสุดท้ายเพื่อนกลับไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้วันนี้ท่านรู้ว่าความหวังดีต้องถูกนําเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสมและท่านอยากจะเป็นเพื่อนคนนั้นที่ build trust กับคนอื่น เป็นคนที่เป็นพื้นที่สบายใจของผู้คนเป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสินใครและเป็นคนที่ให้กำลังใจวันนี้ถ้าพระเจ้าผู้กับท่านเรื่องการเป็นพื้นที่สบายใจให้กับคนอื่นยกไม่ขึ้นครับบอกพระเจ้าว่าการไปจาต้องการเป็นคนแบบนั้นขอพระเจ้าสอนการเป็นผู้ฟังขอพระเจ้าสอนการเป็นผู้ที่บรรเทาความทุกข์ในจิตใจคนให้กับเราทุกคนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าสอนเราที่กันไม่ด่วนตัดสิน สอนเราเรื่องความใจเย็นสอนเราเรื่องความรักของเจ้าขา่ะขอทรงให้ความรักเป็นเหมือนกับหูของเราให้เรารับฟังคนเรื่องความรักเป็นคนอบอุ่นขอพระเจ้าส,ส,ส่งเสริมเราในเรื่องนี้ด้วยเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซื้อว่ามือลงได้ครับมีกี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องสอนที่สองคือความใส่ใจพระเจ้าสอนท่านเรื่องความเอาใจใส่ไม่ว่าสามีใส่ใจภรรยาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใส่ใจเพื่อนแต่ความใส่ใจที่นี่ไม่ใช่การใส่ใจมาจาก การเรียกร้องแต่เป็นการใส่ใจจากความรักท่านอยากจะเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นด้วยความรักมากขึ้นท่านรู้สึกว่าท่านต้องเป็นคนที่เข้าใจคนมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นยกไปขึ้นตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าขอทรงช่วยมือเหล่านี้ที่เขาตั้งใจอยากจะเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นพระเจ้าข้าขอโปรงปลดเมตตาพระเจ้าใส่ใจรายละเอียดของเราอย่างไรขอให้เราใส่ใจคนอื่นได้แบบนั้นพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์นับน้ําตาของเราทุกหยดพระองค์บอกว่าพระองค์นับเส้นผมของเราทุกเส้นพระองค์กำหนดแผนงานในชีวิตของเรา พระเจ้าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และยากมากแต่เราทั้งหลายขอให้เรามีหัวใจเดียวกับพระเยซูคริสต์คือหัวใจความวาใจใส่ผู้อื่นเราขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูเจา้าเตเมเอามือลงได้ครับกี่ท่านพระเจ้าพูดก,กับท่านสอเสือที่3คือการเสริมสร้างคนอื่นท่านอยากจะเป็นคนคนนั้นที่ใครรู้จักท่านเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นและตัวท่านก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นพระเจ้าพูดก,กับท่านวันนี้บางคนแคร์จนไม่พูดบางคนพูดโดยไม่แคร์แต่วันนี้พระเจ้าบอกกับท่านว่าท่านจะพูดด้วยความแคร์ ขอพระเจ้าโปรดช่วยท่านวันนี้ถ้าพระเจ้าบุกกระทันเรื่องการเสริมสร้างยกไปขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าให้เรายกเสียงอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าขอให้โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างกันและกันขอให้ที่นี่เป็นเพื่อนที่สร้างชีวิตเพื่อนของตนให้ดีขึ้นขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาช่วยที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้เราระวังการแสดงงอของเราและเราได้เสริมสร้างผู้คนได้มีความเชื่อในพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าอวยพรให้เราเติบโตด้วยการไปผู้ให้ ให้เราเติบโตด้วยการเป็นผู้ที่เสริมสร้างคนอื่นขอพระเจ้าช่วยให้สังคมนี้ชุมชนนี้จะไม่มีใครขาดเลยเพราะทุกคนจะร่วมสนับสนุนดูแลและเป็นผู้ให้กันและกันเราขอพระเจ้าวยพรกลุ่มแคร์ทั้งหมดจะเต็มไปได้วยความรักความผูกพันและการเสริมสร้างชีวิตขอให้น,นี่คือชุมชนฝ่ายวิญญ,ญาณขอให้น,นี่เป็นชุมชนที่มีบทสนทนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาเถิดเราขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้า amen. amen 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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรข,ของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ